ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีนะคะตรงกับวันที่16แล้วค่ะญาติธรรมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์สำหรับทางบ้านไร่นะคะทางวัดภูจวงก็จะเป็นวันสุดท้ายของที่ญาติโยมจะมาทำบุญกันทุกวันนะที่นี่เนี่ยจะมีการมาทำบุญกันทุกวันเลยอย่างกรุงเทพเนี่ยค่ะเขาก็จะทำบุญกันวันแรกค่ะวันที่1ไอ้วันที่13กับ14เต็มที่นะ14ก็จะส่งน้ำแล้วก็จะจบแล้วที่เหลือก็จะไปเที่ยวกันแล้วค่ะสำหรับชาวกรุงเทพก็จะออกมาข้างนอกกันหรือบางคนถ้าจะไม่ได้ทำบุญเลยหรือไม่ทำบุญต่างจังหวัดกันแต่ที่นี่เนี่ยมาทำกันทุกวันค่ะแต่รู้สึกว่าคนจะน้อยลงไปเรื่อยจากวันแรกเนี่ยโอ้โหอาหารเนี่ยนะคะต้องบอกว่าล้นไปหมดเลยจนตอนหลังเนี่ยเขาก็ต้องมีธุระมีอะไรกันก็เข้าใจอ่ะก็หายไปนะคะเราก็ต้องคอยดูว่าอาหารเนี่ยมันเพียงพอขนาดไหนต้องเสริมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่วัดกันนะคะก็เป็นบรรยากาศของความอบอุ่นของทางต่างจังหวัดต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าก็ถือว่าโชคดีนะคะความจริงเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่ได้แพลนเอาไว้เลยว่าจะมีชีวิตอยู่ทางต่างจังหวัดในช่วงไปนี่ก็เรียกว่าปลายชีวิตแล้วในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้แพลนเอาไว้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอยู่ที่กรุงเทพและเป็นคนกรุงเทพชีวิตบั้นปลายก็คงจะอยู่ที่กรุงเทพก็คงจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับไปดูแลพ่อแม่แล้วก็นอกจากว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีแล้วเนี่ยคือแผนนะคะถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วเนี่ยก็ถึงจะอาจจะอยู่ที่วัดยาวๆแต่ว่าแผนที่วางเอาไว้เนี่ยมันก็ปรับตามสถานการณ์ถ้าเราไม่ได้ปรับตามสถานการณ์เนี่ยมันจะเหมือนกับแบบไม่ได้ดั่งใจง่ายๆค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ดั่งใจอะไรง่ายๆนะคะคือจริงๆแล้วปรับตามสถานการณ์พอมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเรื่องธุรกิจค้าขายที่บ้านก็มีปัญหาเรื่องของการเช่าพื้นที่อะไรต่างๆก็จริงๆแล้วก็สำเร็จนะคะอยากทำอะไรก็ได้นะคะแต่เราตัดสินใจที่จะมาเองเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายื้อต่อไปไม่ได้ถ้าเรายื้อต่อไปเนี่ยเราจะเดือดร้อนก็เลยตัดสินใจ move ที่กรุงเทพแล้วก็ตัดสินใจมาสร้างร้านใหม่มาทำร้านใหม่ที่นี่แล้วก็แผนชีวิตค่ะอาจารย์ดุสิตก็เปลี่ยนเลยแผนชีวิตก็เลยกลายมาเป็นใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไร่อยู่ตรงนี้แทนความโชคดีที่พูดตรงนี้ก็คือว่าก็เลยได้มาสัมผัสกับความอบอุ่นของญาติโยมทางนี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าวันที่ป๋าเสียที่กรุงเทพกับวันที่ป๋าเสียที่บ้านไร่เนี่ยมันน่าจะไม่เหมือนกันเลยปกติเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะอยู่ในเขตที่ชุมชนหนาแน่นมากเยอะมากเป็นหมู่บ้านเป็นหูมีแต่คนนะคะรถติดตั้งแต่ออกจากปากทางหมู่บ้านเลยค่ะที่บ้านเนี่ยถ้าป๋าเสียที่กรุงเทพเนี่ยเราคงจะไม่มีใครเท่าไหร่เราคงไม่มีใครอะค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่อุทัยธานีแล้วอย่างหนึ่งเราได้ทำงานกับพุทธศาสนาเยอะคิดไม่ถึงว่าจะมีญาติโยมจะมีญาติธรรมเดินทางมากันเยอะไปหมดเลยมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายแล้วก็ต้องขออภัยทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกเสียใจนิดนึงว่าต้อนรับไม่เป็นไม่รู้ว่างานศพเนี่ยเขาจะต้องออกไปต้อนรับตรงไหนทำอะไรหรืออะไรไงมันจะเหมือนกับเบอร์ๆตอนวันช่วงงานศพเนี่ยยังรู้สึกย้อนหลังไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเราทำไม่ดีไม่ถูกแล้วก็วันมาสวด4วันเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปบรรยายทุกวันวิ่งขึ้นไปบรรยายทุกวันเลยไม่ได้ลาก็ไม่ได้อะไรใครเลยค่ะก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ก็ไม่อยากแก้ตัวนะคะแก้ตัวหมายถึงมีคนเสียชีวิตอีกก็คงไม่อยากแก้ตัวอะไรแต่ก็คิดว่าเราเขาทำยังไงกันบ้างมันคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยอะค่ะประเพณีคนญาติโยมก็มากันมากมาย
เยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งทางวัดต่างๆที่อยู่ในเขตบ้านไร่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาให้บางท่านไม่ได้มาเองก็มีตัวแทนมามอบไตมามอบซองให้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นบุญของป๋าที่ได้รับความเมตตาอันนี้พูดถึงเรื่องของการเดินทางมาที่นี่นะคะได้มาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมเมื่อวานเด็ก7ขวบธรรมะของเด็ก7ขวบมันทำให้เราเข้าใจชีวิตขึ้นถ้าเราสนใจในการดูแลในการสอนเด็ก7ขวบเด็ก7ขวบเนี่ยเมื่อพี่เนนหลายคนก็บอกว่าพี่เนนอ่ะชอบร้องไห้ว่าพี่เนนนะพี่เนนเล็กๆของเราเนี่ยร้องไห้แบบเดียวก็ร้องไห้แต่เราก็ฟังเหตุผลของเขาอะค่ะเราไม่ใช่แบบร้องเราก็จะรำคาญอะไรเราไม่เป็นค่ะก็อยากจะรู้ว่าเหตุผลของการร้องไห้ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันพี่เนนก็บอกว่าหนูเนี่ยอยู่ของหนูดีๆเนี่ยว่าหนูพูดกับหนูไม่เพราะอะไรพี่เนนก็จะมาฟ้องที่ร้องไห้นี่คือสาเหตุแบบนี้เขาใช้คำพูดพี่เนนท่านใช้ความพูดว่าหนูไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยหนูไม่เคยไปเบียดเบียนเขาเลยแต่เขาเนี่ยมาก้าวก่ายมาเบียดเบียนหนูเด็ก7ขวบนะคะเขาก็จะร้องไห้ง่ายมากแล้วจากการที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้ก็ครึ่งเดือนพอดีทําให้เราสังเกตเห็นเลยว่าเขาไม่เคยล่วงเกินใครจริงๆแต่ก่อนเราฟังเราก็แค่ฟังไว้ว่าเขาบอกไม่เคยล่วงเกินใครแต่เราก็ดูว่าพี่เนรล่วงเกินเขาหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่เคยล่วงเกินใครจริงๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาวสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะนะคะเขาไม่เคยล่วงเกินใครมันทำให้เรามองเห็นถึงชีวิตเราเหมือนกันแล้วก็กลับมาดูเราตัวเราเองแล้วค่ะว่าเพราะว่าเขาโตอายุพี่เนย7ขวบเนี่ยเขาจะมีความคิดมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเขาจะคิดว่าแบบนี้มันไม่ถูกแบบนี้มันไม่ผิดทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมต้องอย่างนี้ด้วยพอคนทำไม่ดีหรือเล่นกับเขาแบบเหมือนกับเด็กๆ เล่นนะคะเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการกับคนที่โตกว่าได้มันก็เลยออกมาเป็นการร้องไห้เพราะว่าดูจากการแก้ไขสถานการณ์ของเขาบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้องนะเช่นเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยเด็กต้องเล่นเกมติดเกมใช่ไหมคะเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยที่เราไม่เคยที่จะมาบังคับเด็กอะไรเลยแต่ปรากฏว่าพี่เนนเนี่ยนะคะพี่เนนเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาฝากแม่ชีไว้เพราะว่าเขาชอบโดนแย่งไงจำได้ว่าก่อนที่เขาจะฝากเนี่ยเขามาคุยด้วยว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยของหนูวางเอาไว้ชอบเอาของหนูไปเล่นก็พูดชื่อพี่เนนั้นพี่เนนี้เอาของหนูไปเล่นหมดเลยอะไรเงี้ยก็มาบ่นพอบ่นเสร็จปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์เขาไปฝากแม่ชีไว้แล้วตอนที่เขาเล่นเนี่ยตอนที่พี่เนเล่นนะคะท่านก็มาเล่นตรงใกล้ๆผู้ใหญ่พอเล่นเสร็จปุ๊บก็ฝากผู้ใหญ่ไว้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาแกล้งได้ก็ปลอดภัยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาของพี่เนนแต่พี่เนนก็สามารถทำได้มันก็ทำให้เรามองกลับมาหาตัวเราเองว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราคิดบางสิ่งบางอย่างที่มันเยอะแล้วคนไม่เข้าใจเนี่ยเด็กเนี่ยที่เสียใจเพราะว่ามันรู้สึกผิดหวังมันรู้สึกไม่ได้ดั่งใจกับคนที่อยู่รอบตัวมันก็เลยร้องไห้แต่สำหรับผู้ใหญ่เองเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนบนโลกใบนี้มันไม่เหมือนกันเราอย่าไปหวังว่าเขาจะรู้เรื่องในสิ่งที่เราจะทำหรือเราจะแสดงมันเป็นไปไม่ได้แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเหมือนกับพี่เนนสิงโตค่ะบอกหนูไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ทำไมคนชอบมาเบียดเบียนหนูเราเองเป็นคนโตก็เหมือนกันเราไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปก้าวขายไม่เคยคือตัวเองจะคนเป็นคนระมัดระวังมากในการที่จะก้าวก่ายล่วงเกินคนอื่นเป็นคนระวังเรื่องนี้ 100% เต็ม 100% เต็มเลยนะคะจะไม่ล่วงเกินจะไม่ก้าวก่ายจะไม่อะไรใครทั้งนั้นค่ะเรื่องนี้เป็นกฎเหล็กสำหรับชีวิตเลยแ
สิ่งหนึ่งที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือการปกป้องสิทธิการแสดงออกสิทธิในการกระทําของเราซึ่งพอมีใครมายุ่งกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะเริ่มหวั่นไหวอะค่ะมันจะไม่ปกติแต่พอเรามาเจอพี่เนนที่บอกว่าเด็ก7 ขวบสอนเราอะค่ะเรามาเจอพี่เนนเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขาเจอสิ่งที่เขาถูกเบียดเบียนเนี่ยคำว่าเบียดเบียนในที่นี้เนี่ยถ้าเราตีความหมายแบบหยาบไปที่นี้คือไม่ละเอียดเราอาจจะดูในเรื่องของศีลเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของศีลเรื่องของกฎหมายถ้าดูเรื่องของกฎหมายก็จะหยาบลงไปอีกนิดนึงเช่นการฆ่าสัตว์กฎหมายเนี่ยไม่เอาผิดกับการฆ่าสัตว์บางประเภทแต่ว่าศีลเนี่ยจะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงคือห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตอยู่เอาแค่นี้ละค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนคุยกันเนี่ยอีกคนนึงบอกเฮ้ยไม่ผิดไม่ผิดอีกคนนึงบอกผิดฆ่าสัตว์ไม่ผิดอีกคนนึงบอกฆ่าสัตว์ผิดอีกคนนึงเอาพุทธศาสนามาเป็นตัวมาตรฐานในการวัดความผิดถูกอีกคนนึงเอากฎหมายมาเป็นมาตรฐานในการวัดความผิดถูกคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะต่างคนต่างถูกทั้งคู่แต่มันถูกมุมไหนอันนี้แหละปัญหาของคนคุยกันเนี่ยอันดับแรกก่อนที่คุณจะสรุปอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเราต้องเอามาตรฐานขึ้นมาคุยกันก่อนว่าเราจะเอามาตรฐานไหนมาคุยกันเดี๋ยวนี้การสนทนาของตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่รู้มาตรฐานในการคุยหรือสติปัญญาหรือความเชื่อถือที่ตรงกันเนี่ยจะไม่คุยกับใครเลยพอไม่คุยปุ๊บก็มีปัญหากับไอ้คนที่ไม่มีความรู้อีกอะมานั่งจับผิดอะค่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะต้องอดทนต่อความไม่รู้ของมนุษย์ให้มันก้าวข้ามผ่านไปไอ้จิตที่มันอดทนต่อความไม่รู้แล้วมันล่วงเกินอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตัวปัญญาบารมีมันคือตัวไหวพริบมันคือตัวการปรับความสมดุลของจิตของเราให้มันเกิดความเข้าใจคนที่เข้ามาในชีวิตได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสียเปรียบตลอดไปแต่ว่ามันหมายถึงจิตของเราเนี่ยมันมีการพัฒนามันเข้าใจแบบปัญญาไม่ใช่เข้าใจแบบอดทนเพราะว่าการกลัวเสียผลประโยชน์สำหรับเรื่องของการเสียผลประโยชน์แล้วต้องมานั่งอดทนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเองไม่ทำกลัวจะไม่ได้นู่นไม่ได้นี่จากคนนั้นกลัวจะไม่ได้นี่จากคนนี้กลัวไม่ได้ชื่อเสียงกลัวไม่ได้อำนาจกลัวไม่ได้ทรัพย์สินกลัวไม่ได้เงินทองแล้วตัวเองต้องยอมเพราะว่าคิดอยู่เสมอว่ามนุษย์เกิดมาอายุมันไม่ได้ยืนยาวเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยถึงใครจะอำนวยความสะดวกให้เราได้เนี่ยเราก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็คือความดีของเราที่เราสามารถเอาชนะจิตใจของล่อของเขาเรียกของล่อต่างๆคนบางคนเนี่ยมี power มีอำนาจในการที่จะสร้างเครดิตให้กับคนนั้นเครดิตให้กับคนนี้ได้แต่เขาบางคนก็หลงบางคนก็ลืมตัวว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นทาสอยู่ใต้อำนาจของความอยากมีชื่อเสียงทั้งหมดแต่บางครั้งเนี่ยความที่เขาสามารถที่จะปั้นใครขึ้นมาให้มันมีชื่อเสียงก็ได้หรือจะทำลายใครให้มันลดลงไปจากเครดิตนั้นก็ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยเขาจะต้องการสิ่งนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่ได้ต้องการสิ่งที่คุณมีอยู่แต่เขาเข้ามาหาคุณด้วยใจเขาอาจจะเห็นคุณทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอยู่แล้วเขาอาจจะอยากจะช่วยเขาไม่ได้หวังชื่อเสียงเขาไม่ได้หวังเงินทองเขาไม่ได้หวังอำนาจวาสนาจากคุณเลยแต่คุณกำลังมองเองผิดเองว่าเพราะตัวเองมีอำนาจไงเพราะตัวเองมี power ไงที่ทำให้คนนั้นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ก็เลยหลงตัวเองคุณกำลังจะสูญเสียกัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรบางคนเขาไม่ได้ต้องการสิ่งที่คุณเอามาล่อเขาเอาใจเนี่ยร่วมชีวิตกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ต้องละเอียดนิดนึงเราอะมีคนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเราจะได้คนดีมาเป็นมิตรหรือเราจะได้คนที่ไม่ดีมาเป็นมิตรมันก็ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของเราเองไม่มีใครช่วยเราได้บางทีเนี่ยเราเลือกตรงที่ว่าคนนี้พูดกับเราดีแต่วันนึงวันที่เราหมดผลประโยชน์เราเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าที่เขาดีกับเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเขารักเราหรือเคารพเราแต่ที่เขาดีกับเราเพราะว่าเขาต้องการพึ่งอำนาจวาสนาของเราอยู่เรามีผลประโยชน์กับเขาอยู่เขาถึงดีกับเราด้วยอันนี้ก็สายเกินไปนะคะวันที่คนบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ง้อเรามากมายเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้หวังพึ่งอะไรจากเราบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เหนือคนทุกคนบนโลกใบนี้สวัสดีค่ะพี่สุนทรีมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เหนือคนโลกบนโลกใบนี้มันมีคนเหนือกว่าเราหลายๆด้านทุกคนมันมีความเก่งในตัวเองแล้วก็มีความด้อยในตัวเองอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะมาพึ่งเราทั้งหมดเข้ามาช่วยเราก็มีค่ะแต่เราบางทีเราลืมตัวความหลงตัวเองเนี่ยมันทำให้เรามองว่าเราช่วยคนอื่นทุกคนใครเคยคิดอย่างนี้มั่งกำลังขาดทุนเรากำลังมองว่าคนนั้นเราก็ช่วยคนนี้เราก็ช่วยแต่เราลืมไปเลยว่าเขาก็ช่วยเราอย่างมีท่านอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งตอนนี้ท่านจบปริญญาเอกเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาไปแล้วค่ะท่านเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เลยนะท่านจบจริงๆแล้วท่านจบวิศวะทางเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้าไม่แน่ใจนะคะของสถาบันดังนะคะของจุฬาท่านจบท่านก็มีบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่แหละค่ะแล้วท่านก็จบปริญญาเอกทางพุทธศาสนาด้วยเชื่อหรือเปล่าคะว่าท่านดังล่ำลือมากในเรื่องนี้ท่านเข้าบริษัทท่านเนี่ยบริษัทท่านก็ไม่ใช่เล็กๆ นะคะท่านเข้าบริษัทท่านเนี่ยท่านไหว้ตั้งแต่ทางเข้าเลยทุกคนก็ประมาณว่าเอ้ยเหมือนกับแบบคนที่มองโลกในแง่ร้ายคนที่หวังชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองว่าเฮ้ยทำไปเพราะอยากดังหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองอยากดังค่ะก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาทำเพราะอยากดังเขาไม่คิดว่ามันต้องถามเหตุผลก่อนว่าในการทำของท่านเนี่ยท่านทำเพื่ออะไรอาจารย์ท่านเป็นคนที่ถ้าใครได้สัมผัสท่านลึกๆหรือได้คุยกับท่านได้เรียนกับท่านเนี่ยเราจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงมากท่านไหว้เพื่อที่จะขอบคุณทุกคนที่ทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตในความเก่งของท่านเนี่ยท่านทำงานคนเดียวไม่ได้ท่านต้องอาศัยคนอื่นเนี่ยมาช่วยท่านอาศัยความอ่อนน้อมทั้งที่ท่านจ่ายเงินเดือนท่านถึงประสบความสำเร็จในชีวิตแต่บางทีเนี่ยบางงานเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเงินเดือนด้วยซ้ำแต่เรากับแข็งกร้าวเรากับคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาหวังผลประโยชน์จากเราหวังจะมีชื่อเสียงหวังจะอิงผลประโยชน์หวังอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่เราใหญ่พฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็จึงไม่น่ารักแต่กับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านจ่ายเงินเดือนด้วยนะคะแล้วก็จ่ายเงินเดือนอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นด้วยแล้วท่านก็อ่อนน้อมกับคนที่ท่านจ่ายเงินเดือนแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านอ่อนน้อมจนกลัวนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ท่านอ่อนน้อมด้วยแล้วเนี่ยวางตัวกับท่านไม่เป็นท่านก็มีวิธีการของท่านอันนี้คือลักษณะของบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะของการบริหารจัดการชีวิตตัวเองกับคนที่อยู่รอบตัวอย่างถูกต้องแต่ปัญหาของบัณฑิตก็คือว่าคนรอบตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบัณฑิตทั้งหมดไงคะบางทีเนี่ยการที่เราเป็นคนดีการที่เรายอมคนพาลบางคนเนี่ยก็เลยมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนโง่แต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขายอมเราเนี่ยเขาเสียสละให้แต่เราก็คิดว่าเขาเป็นคนโง่เป็นไงล่ะฉันเก่งฉันเอาชนะได้ฉันสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นความฮึกเหิมความชล่าใจในการดำเนินชีวิตทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างขึ้นจากในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เขาเสียสละให้เราเนี่ยจิตใจเขาอ่อนโยนเขามีพลังเขามีบารมีขึ้นแต่เราเองเนี่ยเขาก็ให้เราธรรมดาแหละ
แต่พฤติกรรมของเราแทนที่เราจะขอบคุณแทนที่เราจะเห็นบุญของคนอื่นเขาที่เขาให้กับเราเห็นคุณค่าของเขาที่เขาให้กับเราเรากลับรู้สึกว่าฉันเก่งฉันเอาชนะได้ฉันสำเร็จฉันเอาเปรียบได้ฉันเก่งที่สุดและฉันถึงทำได้ไอ้ความคิดแบบนี้มันจึงทำให้จิตของเราเนี่ยดูจากทางโลกเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ในทางธรรมเองเนี่ยมันเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าไม่มีคนที่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยจะเป็นที่รักตลอดไปวันที่เขาเสียสละให้คุณแล้วคุณขอบคุณไม่เป็นเนี่ยคุณก็ไม่ได้ใจเขาแล้วค่ะยิ่งบัณฑิตเขาเสียสละให้คุณอ่ะเขาไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะถ้าคุณอยากจะได้สิ่งนี้มากๆเนี่ยบัณฑิตเขาเสียสละให้คุณเนี่ยการที่คุณขอบคุณคนไม่เป็นมันกำลังบอกถึงพฤติกรรมของตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงคุณอาจจะได้สิ่งนั้นครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นไปคุณจะไม่ได้อะไรอีกต่อไปแล้วทีนี้พอคุณไปเจอคนอื่นพอไปเจอคนอื่นใช่ไหมคะไปเจอกับคนที่เราคิดว่าเราจะเอาเปรียบอ่ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ใช่บัณฑิตไงคะเขาก็ไม่เสียสละให้เราคราวนี้แหละค่ะเหนื่อยพฤติกรรมของเราที่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นสังคมเริ่มลงโทษแล้วเพราะว่าเรารักษากัลยาณมิตรไว้ไม่เป็นนั่นเองเป็นแบบนั้นค่ะคำว่าเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีธรรมะอยู่หรือมีการทำบุญอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าศีลคนมีศีลเมื่อวานไปร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระส่งน้ำเจ้าคณะอำเภอแล้วก็คณะพระสงฆ์ของวัดทับคล้ายแล้วก็วัดภูจวงมารวมกันกับพี่เนนด้วยหลังจากนั้นก็เอาถังเลยค่ะเอาถังใส่ไปหลังรถเลยค่ะพาเด็กๆอุบาสิกาน้อยของเราเนี่ยไปเล่นน้ำเลยไปถึงเขื่อนกระเสียวออกมาทางบ้านไร่ออกมาทางด่านช้างเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนเล่นกันเลยค่ะแท้ที่ทำก็มีตอนกลับก็เลยมีน้องอีกคนหนึ่งนั่งรถไปด้วยกันก็เลยได้เด็กที่มาถือศีลเนี่ยเพิ่มมาอีกคนหนึ่งวันนี้มีอุบาสิกาน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งอุบาสิกาน้อยก็เลยคุยกับพี่นางว่าถ้าเป็นไปได้วัดเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับเด็กผู้หญิงได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนกันถ้าเด็กมาเพิ่มเราก็แค่เพิ่มปริมาณอาหารเพิ่มปริมาณของขวัญที่จะจับขึ้นมันไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องห่วงพี่นางบอกเดี๋ยวปีหน้าค่อยชวนแล้วกันปีนี้เอาเท่านี้ก่อนบอกไม่เป็นไรเรารองรับเด็กได้เยอะมาเท่าไหร่ก็มาเลยเพราะการสร้างค่านิยมสร้างพี่นาบอกว่าเดี๋ยวคอยให้เด็กรุ่นนี้เนี่ยกลับไปเล่าให้เด็กรุ่นต่อไปฟังก่อนแล้วปีหน้าค่อยเอาเยอะๆบอกไม่เป็นไรไม่ต้องรอปีหน้าอาจารย์ธรรมรีอาจจะตายไปแล้วก็ได้ใครจะรู้มัวจะไปคอยปีหน้าอยู่มันไม่แน่นอนค่ะของพวกเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยมันทำอะไรได้เนี่ยก็ทำเลยคิดทำอะไรได้ก็ทำตอนนี้ทำได้ก็มาเลยเราจะอบรมเด็กเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเมษาเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็จะมีการอบรมพี่เนนอบรมพี่เนนในช่วงบ่ายแล้วก็มีการนั่งสมาธิจะมีการฟังธรรมะทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะมีห้องรองรับไว้เรียบร้อยแล้วปีนี้โชคดีที่ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่แพตตี้ที่เป็นเจ้าภาพในการติดแอร์ให้นะคะติดเครื่องปรับอากาศให้ในศาลาชั้นบนที่เป็นที่พักของพี่เนนเป็นห้องเรียนติดแอร์ให้จนหน้าร้อนเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะทำกิจกรรมได้กันต่อเนื่องเด็กๆก็ต้องบอกว่าทำไมต้องติดแอร์ด้วยล่ะอะไรถ้าไม่มีแอร์ได้ไหมก็ได้ไม่มีแอร์เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันมีมันก็ดีคือเราต้องพูดในฐานที่มันมีอยู่เราคนเราที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ดูคนที่พูดในสิ่งที่มันยังไม่มีอ่ะเพราะในเมื่อตอนนี้มันมีเนี่ยเราก็พูดว่ามันมีแล้วก็ใช้อะไรกับมันได้บ้างไม่ใช่ว่ามันไม่มีเดี๋ยวอนาคตมีไอ้นี่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันมีอยู่ไม่ยอมใช้จะซื้อมันทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้เจ้าภาพที่เขาทำเนี่ยได้บุญด้วยเด็กๆก็เลยอบรมกันคือเด็กรุ่นนี้ก็เลยมีบุญได้อบรมกันอยู่ในห้องปรับอากาศนั่งสมาธิ
ดูดูธรรมะไม่ว่าบางวันก็เปิดธรรมศึกษาให้ในหมวดธรรมมวิภาคบางวันก็เปิดพุทธประวัติก็แล้วแต่จะเลือกเรื่องค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็ฟังธรรมบรรยายอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนี่คือกิจกรรมต่อเนื่องถ้าเกิดท่านใดที่จะเชิญที่จะนำเด็กๆมาไม่ต้องรอปีหน้านะคะไม่ต้องรอรุ่นนี้กลับไปเล่าให้ฟังนะคะอะไรที่มันมีโอกาสโอกาสเนี่ยมันเหมือนกับน้ำแข็งหากเราไม่รีบกินซะมันละลายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำเปล่ามันเป็นน้ำแข็งอยู่ต้องกินตอนที่มันเป็นน้ำแข็งอะนะคะทีนี้เนี่ยการถือศีลเองเนี่ยมันก็มีการไม่เบียดเบียนนะคะที่บอกว่าวันนี้พี่เนนอายุ7 ขวบพี่เนนบอกว่าหนูไม่เคยเบียดเบียนใครเลยมีแต่คนมาเบียดเบียนหนูแล้วพอเราอยู่กับท่านเนี่ยมาครึ่งเดือนสิ่งที่เราเห็นก็คือท่านก็ไม่เบียดเบียนใครจริงๆท่านก็เสียใจง่ายมากเพราะทำอะไรใครไม่ได้ถ้าเป็นเด็กก้าวร้าวสักหน่อยนึงโดนรังแกแบบนี้มันก็จะไม่ยอมไงแต่นี่เขาก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเขาก็ร้องให้เราจะไปขำว่าเขาร้องให้เนี่ยก็ไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เขาร้องให้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความงอแงเกิดขึ้นจากความไม่รู้เรื่องร้องมั่วไปหมดเลยหรือว่าเขาร้องเพราะว่าเขาเป็นคนแบบไหนทีนี้เนี่ยพี่เนนเนี่ยเป็นเด็กที่มีความคิดละเอียดคิดเยอะกว่าเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปก็จะแค่กินแค่เล่นเนี่ยค่ะแต่อันนี้เขาจะคิดเยอะเขาก็เลยน้อยใจง่ายมันน้อยใจจากความคิดอะค่ะปัญหาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าพี่เนนเนี่ยได้ไปอยู่กับผู้ใหญ่ได้ไปอยู่กับบัณฑิตที่เขามีความเข้าใจการอบรมเด็กหรือคุยกับเด็กเนี่ยพี่เนนจะเป็นคนที่มีโอกาสพัฒนาตัวเองสูงและเร็วมากแล้วเขาจะไม่ต้องมานั่งอารมณ์เสียกับคนรุ่นเดียวกันที่ไม่เข้าใจแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยกลับมาหาตัวเราเหมือนกันค่ะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเยอะเราคิดผิดคิดถูกเยอะค่ะแต่คนที่อยู่กับเราเนี่ยมันไม่คิดถูกคิดผิดไงบางคนก็เอาเปรียบโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็บอกว่าแค่นี้เองอย่างบางทีเนี่ยตัวเองไปที่ไหนหรือไปทำอะไรเนี่ยบางคนก็ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาอะอย่างบางทีเราไปซื้อของคนแก่ๆตามชนบทต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเขาเก็บผักเก็บหญ้าอะไรของเขามาเพื่อที่จะมาขายเพราะเขาคิดว่านักท่องเที่ยวนะคนที่มาจากในเมืองเนี่ยชอบของสดๆปลอดสารพิษอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเราไปซื้อของกดราคาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกต่อได้แล้วก็มาคุยกันสนุกสนานในรถว่าตัวเองเนี่ยซื้อผักมาถูกโอ้ยแล้วเราก็บอกว่าเขาเก็บมาเขาไม่ได้ไปปลูกเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ลงทุนยังไงเนี่ยเขาก็ได้เงินอยู่แล้วเนี่ยบางคนก็พูดอย่างนั้นฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจยังไงไม่รู้ถ้าคนคิดน้อยๆก็จะไม่เป็นไรอันนี้กำลังเล่าถึงความคิดน้อยคิดมากแต่ถ้าคนคิดไม่มากเนี่ยมันปวดหัวใจอะคือผักกรัมละ5 บาทผักกรัมละ10 บาทคุณทำอย่างอื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะคุณทำบุญอย่างอื่นตั้งเยอะแต่ทำไมคุณถึงทำบุญอย่างอื่นได้แล้วการที่คุณทำบุญแล้วคุณได้ผักกลับมาด้วยเนี่ยทำไมคุณไม่ทำก็ไหนบอกว่ามาทำบุญไม่ใช่เหรอผักกรัมละ10 บาท3 กรัม 20ได้ไหมถามว่าเขามีสิทธิ์ในการต่อหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ในการต่อแต่ว่าถ้าคิดให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนอีกคนนึงบอกคิดมากอีกคนนึงบอกคิดน้อยแต่ว่านานๆทีอ่ะจะมีคนมาที่นี่สักครั้งนึงความดีใจของเขาความรู้สึกที่เขาดีมีต่อเราเนี่ยมันเก็บกันไว้ได้นานนะผักเนี่ยมันเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แค่เต็มที่2-3 วันที่มันจะสดอยู่
ความดีใจที่เราต่อเขาได้แล้วเอาเปรียบเขาเดี๋ยวเราก็ลืมไปแล้วความสุขนี้มันก็ไม่มีหรอกแต่ว่าวันที่เราซื้อผักสามสองกรัมละ10 บาทเราเอามากรัมเดียวเอามา2 กรัมเราให้ก็ไป50 บาทเราเอามา2 กรัม 20เราให้ก็ไป50 บาทเราไม่ได้อวดรวยแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เงินมาเพราะเขาขายผักแต่ว่ามีคนใจดีซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่า30 บาทเนี่ยคุณเอาเงินไปให้หลานกิน KFC ยังไม่ได้เลยแต่เชื่อหรือเปล่าว่าเขาจะเล่ากันไม่รู้เท่าไหร่เลยโอ้ยโอ้ยคนบ้านไร่อ่ะมาเที่ยวจังหวัดระยองมาเที่ยวศรีสะเกษเขามาซื้อของใจดีมากซื้อผักให้เงินเกินมาต้อง30 บาทมันอยู่ในหัวใจค่ะหรือคนจังหวัดเลยมาบ้านไร่มาซื้อผักโอ้ไม่มีต่อเลยคือซื้อตามราคาจริงๆนะไม่มีต่อเลยเนี่ยมันก็ยังได้มันเป็นการสร้างจิตสำนึกของความไม่เบียดเบียนบางทีมันทำให้คนอื่นลำบากใจเขาให้อาจารย์เขาให้ได้ขอเขาอย่างบางทีไปไหนเนี่ยตัวเองเนี่ยจะไม่ไปขอดุนขอนี่ขอผ้าห่มขอหมอนขออะไรจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามเตรียมทุกอย่างไปเองหรือว่าก็ต้องดูว่าเขาพร้อมขนาดไหนถ้าเขาพร้อมเนี่ยก็ค่อยขอแต่ถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยเราจะไปพูดขอนู่นขอนี่เนี่ยถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมวลีจริงๆแบบคุ้นเคยเลยนะคะจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทุกคนเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่อย่าเอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าเราไม่ได้เบียดเบียนอยู่ฝ่ายเดียวเขาเองเขาก็มีภาระเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลเขาจะได้เอาเวลาของเขาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาไม่ใช่เราเอาเวลาของเขามาบางทีเราคิดไม่ถึงค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดถึงแค่ตัวเองจนลืมคิดถึงคนอื่นว่าทุกคนเนี่ยก็มีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตัวเองอยู่ดูแลคนในครอบครัวของตัวเองอยู่เราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าแค่นี้เองก็ให้ไม่ได้แค่นี้เองก็ทำให้ไม่ได้แล้วเราล่ะเวลาของเราเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเราเคยให้ใครบ้างเวลาของเราแค่นี้เราเคยให้ใครบ้างเราก็ยังไม่เคยให้เวลานี้กับใครเราก็ยังไม่เคยเอาอะไรให้กับใครแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับมานั่งคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันจึงมีความทุกข์เพราะความคิดเล็กคิดน้อยของตัวเราเองไอ้ความเบียดเบียนไม่เบียดเบียนเนี่ยแหละค่ะพวกเนี้ยไอ้ความคิดสติปัญญาที่มันมีสัมมาทิฏฐิที่แตกต่างกันเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์อย่างพี่เนนเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าเด็ก7 ขวบสอนธรรมะเนี่ยพี่เนนเองเนี่ยเป็นคนฉลาดแต่ว่าปัญหาของพี่เนนก็คือพี่เนนรู้สึกไม่ปลื้มรู้สึกขัดใจรู้สึกเกลียดคนที่เอาเปรียบค่ะเนี่ยท่านเป็นเด็กไงท่านรู้สึกเกลียดคนที่มาเอาเปรียบท่านก็เลยโกรธก็เลยร้องไห้แต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการที่เราถูกเอาเปรียบการที่เราถูกเห็นแก่ตัวบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เรามีสติปัญญาตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าคนคนนี้เขาเข้าใจได้แค่นี้ความโกรธของเราเนี่ยมันจึงไม่มีมันจึงกลายเป็นตัวให้อภัยแทนเราไม่ได้มีความหวังกับใครสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราไม่ควรหวังอะไรจากใครเราควรที่จะตั้งธงเอาไว้ที่ชีวิตของเราเองแล้วเราจะทำอะไรให้กับตัวเราเองแม้กระทั่งความหวังของเองที่อีกแล้วค่ะแม้กระทั่งความหวังของเราเองที่มีอยู่เนี่ยเราอย่าไปผูกไว้กับคนอื่นที่จะให้มาช่วยเราเราสามารถที่จะผูกการกระทำเพื่อให้ถึงจุดหมายได้แบบมีคนช่วยเนี่ยไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ไม่ใช่ความผิดของเขาทีนี้ก็ต้องแบ่งความหวังออกเป็น2 ส่วนความหวังอันนั้นเป็นความหวัง
ที่ผลประโยชน์เนี่ยมันได้มาเป็นเรื่องส่วนตัวกับความหวังที่เราหวังกับคนคนใดคนหนึ่งแล้วผลประโยชน์ที่ได้มาเป็นเรื่องของส่วนรวมถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเราคนเดียวเนี่ยแล้วเราไปหวังอะไรจากใครเนี่ยแล้วเราไม่สมหวังเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะผิดหวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไงคะแต่เพียงแค่ความอยากของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดความโกรธเกิดความโมโหเกิดความไม่ได้ดั่งใจอันนี้กำลังพูดถึงธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของส่วนรวมเราหวังว่าให้เขาช่วยเราสมมุติว่าเราทำงานส่วนรวมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะมีใครสักคนนึงเนี่ยมาช่วยให้โปรแกรมของเราให้โปรเจกต์ของเราให้กิจกรรมของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จเราหวังเพื่อให้ใครมาช่วยเราแล้วเขาไม่ช่วยเราสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปก็คือว่าเรายังอยากให้สิ่งเนี้ยประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่าถ้าเราต้องการให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จแล้วเขาไม่ช่วยเราหรือช่วยเราได้ไม่เต็มที่อย่างที่เราต้องการเราก็ดูดีๆว่าเขาช่วยเราได้แค่ไหนแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยเราสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดเขาช่วยเราได้แค่นี้ 20% ที่เหลือ 80% เนี่ยเราจะต้องทำเองนะไหวไหมหรือเขาช่วยเราได้ 20% เราจะหาคนอีกสัก10คนมาแบ่งให้คนละ 10% คนละ 5% คนละ 8% ได้ไหมถ้าเราหาได้เราก็ทำต่อแผนอาจจะเปลี่ยนแต่จุดหมายไม่ได้ทิ้งเราก็จะมีความสุขต่อแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาคิดว่าเราหวังในตัวเขาแล้วเขาเล่นตัวอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเล่นตัวซะหน่อยละถ้าเกิดฉันเล่นตัวอีกนิดนึงมาพูดง้อฉันก็จะได้มีความสำคัญขึ้นมาอีกระดับนึงหรือแล้วก็แต่เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคว่าทำไมเราถึงยิงทำไมเราถึงไม่ง้อคนแต่ความจริงแล้วเนี่ยใครที่เล่นตัวแบบนี้ในงานที่เป็นของส่วนรวมเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่เห็นแก่ตัวทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าคนที่เขาคุยกับเราเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมมันไม่มีใครได้อะไรนะคะทุกคนได้ร่วมกันเรากำลังสร้างชื่อเสียงเรากำลังจะหาผลประโยชน์กับส่วนรวมเพื่อที่จะสร้างความสำคัญขึ้นมาในการทำงานร่วมกันซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์มันต้องให้คนอื่นมานั่งคอยง้อคอยเอาใจอยู่อะไรอยู่แบบเนี้ยซึ่งตัวเองก็ไม่ทำนะคะต้องบอกเลยว่าในฐานะที่อยู่วัดมาตั้งแต่อายุ20กว่าเลยฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรมมาตลอดเป็นคนที่ไม่เคยงอนใครงอนไม่เป็นบางคนก็บอกให้งอนซะมั่งเขาจะได้เห็นความสำคัญของเราไม่งอนค่ะเป็นคนงอนคนไม่เป็นเลยคือถ้าไม่ทำนั่นก็คือไม่ทำจริงๆค่ะไม่ได้งอนคือไม่มีการงอนให้มาง้อไม่เคยไม่ต้องการการง้อของคนด้วยแล้วจริงๆไม่อยากให้ง้อด้วยมันทำให้เราลำบากใจถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยมาง้อเนี่ยมันลำบากใจอ่ะทำให้เราต้องแบบมันบางทียิ่งเอาคนที่มี power หรือคนที่เรารู้สึกดีๆค่ะกับเรารู้สึกดีๆเนี่ยมาพูดเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยการตัดสินใจของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันประโยชน์น้อยไม่คุ้มค่ากับการลงแรงหลายคนเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยกับการลงทุนเนี่ยบางทีมันก็ประสบความสำเร็จค่ะแต่ความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มค่าต่อการเสียเวลาสมมุติว่าเราขายของยกตัวอย่างเช่นทำงานในวัดภูจวงเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยงานไม่ใช่น้อยค่ะตอนนี้ต้องขออนุโมทนาบุญพี่แพตตี้มาอยู่ร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยด้วยพี่นางก็มาอยู่ด้วยตลอดแล้วก็แม่ชีก็หนักพอสมควรนะคอยตามช่วยงานงานวัดภูจวงนี่มีเยอะมากค่ะทั้งงานครัวทั้งงานสอนกรรมฐานทั้งงานจัดรายการวิทยุทั้งงานสอนธรรมะอะไรต่างๆงานบรรยายอบรมต่างๆเยอะ
ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเอายกตัวอย่างเช่นเวลาที่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะต้องจัดรายการวิทยุแบบเนี้ยซึ่งมีผู้ฟังที่จะได้ประโยชน์ในด้านปัญญาเนี่ยในระดับหนึ่งเวลาเนี้ยเขาก็กำลังล้างจานกันอยู่ถ้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ต้องจัดรายการวิทยุแล้วเป็นล้างจานงานล้างจานนั้นมันก็สำเร็จเหมือนกันแต่รายการวิทยุเองก็ต้องดรอปลงไปเพราะว่าจัดไม่ได้ก็ต้องไปเลือกที่ล้างจานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยงานในวัดเนี่ยมีหลายอย่างมากค่ะไม่ได้มีแค่นี้แต่เราเลือกที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดการจัดรายการวิทยุณเวลานี้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนอกจากจัดรายการไปแล้วเขาไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ทำต่อเหมือนกันค่ะบางอย่างชีวิตเนี่ยมีคนมาบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ทำอันนี้ล่ะมันก็เป็นประโยชน์อยู่นะเรากำลังเทียบไงคะว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอันไหนมันมีประโยชน์กว่ากันคำว่ากว่ากันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวที่เราจะได้รับเป็นเงินจะได้รับเป็นชื่อเสียงแต่คำว่ากว่ากันในที่นี้เนี่ยมันคือประโยชน์ส่วนรวมที่คนอื่นจะได้รับเอาง่ายๆเนี่ยแค่การล้างจานกับการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งคู่อะค่ะมันก็ช่วยวัดแต่ผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงถึงผลของการทำบุญเอาไว้ทั้งหมดอยู่แตกต่างกันบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่คือทานศีลภาวนาทานเนี่ยก็มีอนิสงส์ส่วนศีลเองก็มีอานิสงส์ก็คือผลที่ได้รับจากการทำนั้นภาวนาเองก็มีผลแต่ว่าทานเนี่ยมีผลสู้กับศีลไม่ได้ส่วนศีลเนี่ยเมื่อเทียบกับผลแล้วเนี่ยก็สู้ภาวนาไม่ได้นะคะเมื่อมันสู้กันไม่ได้ณเวลาเนี้ยชั่วโมงเนี้ยเอาเราลองมาดูกันว่าถ้าอาจารย์ธรรมวรีไปล้างจานจานก็เสร็จด้วยกันได้ญาติธรรมได้แม่ทีได้พี่นางได้ทุกคนบอกโอ้ยอาจารย์ธรรมวรีน่ารักมากเลยมาช่วยล้างจานได้กัลยาณมิตรกลุ่มนี้แหละแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยการแสดงธรรมการจัดรายการวิทยุเนี่ยอานิสงส์ของมันก็คือทำให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือดับทุกข์การที่คนอยู่กับเราแล้วมีความสุขการที่มีปัญญาเนี่ยมันสามารถจะนำไปใช้ได้จนตายเลยค่ะถ้ายังมีสติอยู่นะปัญญาก็จะอยู่แต่ถ้าเกิดขาดสติปัญญาก็หายถ้าสติมันยังอยู่เนี่ยปัญญามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่การล้างจานเนี่ยสมมติว่าล้างจานเนี่ยไปช่วยพี่นางไปช่วยแม่ชีล้างจานวันเนี้ยแม่ชีก็โอ๊ยอาจารย์น่ารักจังเลยอุตส่าห์มาช่วยล้างจานทิ้งรายการวิทยุเลยนะมาช่วยล้างจานเนี่ยโอ้โหจานก็เลยเสร็จเร็วสมมติพอพรุ่งนี้ไม่ล้างโหอาจารย์มาวลีวันนี้ไม่เห็นล้างเลยเมื่อวานยังช่วยอยู่เลยความบางทีเนี่ยความดีที่ทำอยู่มันยังกลายเป็นตัวติดลบด้วยนะเมื่อวานทำแล้ววันนี้ไม่ทำเพราะว่ามันไม่ได้สร้างตัวปัญญาให้กับเขาไงคะมันเพียงแค่ทำให้เขารู้สึกดีในช่วงเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของมันจึงแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันค่ะท่านญาติธรรมบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้หมดทุกอย่างอะค่ะที่เคยทำมาเนี่ยอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันต้องเลือกทิ้งเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เลือกทิ้งค่ะพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ไม่มีความสามารถแต่พระโพธิสัตว์เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทิ้งไปเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ภูมิใจของพระโพธิสัตว์ว่าฉันทิ้งมันไปได้เพราะฉันต้องการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เสียใจกับการทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระเวสสันดรไม่ว่าจะเป็นพระเตมีใบ้ที่ยอม
ทิ้งความเป็นกษัตริย์ยอมทิ้งพระราชสมบัติต่างๆเพื่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ติดอยู่ในกามคุณเนี่ยก็จะมองว่าสิ่งนี้คือความโง่นี่ไงคะมันคือการคุยกันไม่รู้เรื่องของคนที่มีความคิดที่แตกต่างอีกคนนึงเอากามคุณเป็นที่ตั้งในการตัดสินว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อีกคนนึงเอาการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่ตั้งว่าสิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คนที่เอากามคุณเป็นที่ตั้งก็จะบอกว่าไอ้คนที่ทิ้งสมบัติคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยหรือคนที่ทิ้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันโง่ของอันเนี้ยมันมีประโยชน์ขนาดนี้ทิ้งไปได้ยังไงแต่สำหรับคนที่เขาต้องการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเขาก็จะมองคนที่ติดอยู่ในกามคุณว่าโอ้ยมันน่าสงสารติดอยู่กับเรื่องเนี้ยซะจนตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยติดไม่ติดเปล่าจากคนที่เคยมีบุญอยู่แล้วมีสมบัติมีทรัพย์สินมีปัญญามีอะไรหมดทุกอย่างนะคะแต่กับโง่ไม่ทันกิเลสตัวเองอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศสร้างสถานการณ์ทำนู่นทำนี่ขึ้นมาจนเป็นวิบากกรรมใหม่ด้วยอำนาจของความอยากมีชื่อเสียงความอยากมีเกียรติยศความอยากมีสรรเสริญสั้นๆในชีวิตเพื่อที่จะเติมเต็มเงินก็มีแล้วอะไรๆก็มีแล้วยกเว้นชื่อเสียงเนี่ยยังไม่มีก็อาศัยเงินที่มีอยู่อาศัยต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงตอนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประกาศให้ซะหน่อยว่าทำคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างบางคนหวังแค่ตอนเขาประกาศหน้าศพอะค่ะไม่ได้หวังไม่ได้คิดว่าก่อนที่มันจะมีชื่อเสียงที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคนที่ก็เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะไม่เสียเวลาคบกับคนที่แสวงหาชื่อเสียงอย่างผิดๆเพราะสำหรับคนที่ก็เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทาสของชื่อเสียงเขาไม่ได้เป็นทาสของยศถาบรรดาศักดิ์เขาไม่ได้เป็นทาสของลาภต้องขออภัยนะคะที่จะต้องเปรียบเทียบอีกแล้วมันดูเจ็บปวดอะแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยมันก็จะนึกไม่ออกที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องของทานของกามอะค่ะท่านเปรียบเทียบกามเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ติดเนื้อน้อยๆกระดูกอะคือที่ว่ากระดูกมันก็ต้องไม่มีเนื้อกระดูกที่ติดเนื้ออยู่ท่านบอกว่าคนพาลเนี่ยเหมือนกับสุนัขที่กินเนื้อแล้วแทะอยู่อย่างนั้นนะมันอร่อยแทะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เห็นแล้วว่ามันไม่มีเนื้ออยู่บัณฑิตก็จะไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งนั้นแต่ว่าสำหรับคนพาลเนี่ยก็จะติดอยู่ในรสชาติของเนื้อที่มันไม่มีล่ะค่ะแต่มันติดอยู่กับกระดูกอะแล้วพอในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าใครเลี้ยงสุนัขอยู่เนี่ยน่าจะนึกภาพออกสุนัขเนี่ยมันคาบอะไรมาเนี่ยอย่างหมาที่เนี่ยเนี่ยที่มันดุหลายตัวเนี่ยสุนัขเนี่ยมันคาบอะไรมาเนี่ยทั้งที่ไอ้ที่สุนัขคาบมาเนี่ยถามพวกเราสิครับว่ามีใครอยากได้กระดูกที่ปากหมามั่งมีใครอยากได้กระดูกที่ปากหมามั่งลองคิดตามนะคะไม่มีใครอยากได้กระดูกที่ปากหมาสักคนนึงเพราะเราก็เอามากินไม่ได้ไม่มีใครอยากได้กระดูกในปากหมาเลยแต่ปรากฏว่าหมามันหวงกระดูกค่ะหวงมากกลัวคนจะมาแย่งกระดูกของตัวเองที่ปากคนที่คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมาแย่งชื่อเสียงแย่งเกียรติยศแย่งลาภสักการะแย่งสามีแย่งภรรยาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหมาที่คาบกระดูกอยู่อะบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกหรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยแล้วเขาต้องการแต่เราด้วยความที่เรามีกิเลสนะคะเรามีตัณหาเนี่ยเราเลยคิดของเราเองว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนกระดูกที่อยู่ในปากหมาหมามันก็หัวแง่ง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 คนนั้นทีแง่งคนนี้ทีพอคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาอยากจะได้ของตัวเองแต่เราไม่ได้มองคนอื่นเขาเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเลยก็ได้แล้วก็แปลกอย่างนึงค่ะว่าสัตว์เนี่ยหรือคนเองเนี่ยที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีเงินทองเนี่ยชอบอวดเราต้องมีสติค่ะเราถึงจะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องชอบอวดก็คือ
พอมีชื่อเสียงพวกก็อยากจะอวดว่าฉันเนี่ยได้รับความสำคัญอย่างงู้นอย่างนี้หรือมีเงินทองก็ชอบอวดเอามาอวดเขาแล้วก็หวงกลัวคนอื่นจะแยกแต่เราชอบอวดเพราะเราอยากให้คนอื่นน่ะเห็นถึงความเก่งของเราเห็นถึงความมีความเป็นของเรานี่แหละค่ะพอเราอวดเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้มนุษย์ด้วยการที่มันมีกิเลสอยู่นะมันก็อยากได้พอมันอยากได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีปัญหามีการแย่งกันชิงกันขึ้นมาพอคนอื่นเขาอยากจะได้มั่งก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองก็มานั่งโวยวายมานั่งปกป้องมานั่งมีความทุกข์นี่คือความไม่รู้จักจบของกามคุณกามคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยธรรมะข้อสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้ก็คือศีลศีลเนี่ยเป็นตัวกำกับความเข้าใจในเรื่องของกามคุณเนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตถึงคุณจะอยากอร่อยขนาดไหนคุณอยากจะมีขนาดไหน ขอไปค่ะคุณก็ต้องไม่ถึงขนาดไปฆ่าเขาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์สูงสุดของชีวิตเนี่ยก็คือลมหายใจที่มีอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องกินสัตว์ที่มันตายทันทีมันอร่อยชีวิตเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้ชีวิตเนี่ยมันสามารถอยู่ได้จากอาหารแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องฆ่าสัตว์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยมันก็จะป้องกันให้เราเนี่ยมีกามคุณได้แต่ต้องไม่เกินขอบเขตในการที่เราจะไปฆ่าคนอื่นเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราต้องการบางคนเนี่ยอย่างปัญหาชู้สาวปัญหาการฆ่าการหึงหวงเนี่ยก็กามคุณค่ะกามคุณที่มันมีความรักแบบผิดๆน่ะคนรักแบบถูกเนี่ยมันจะไม่มีทางฆ่าใครอันนี้มันคือเกินขอบเขตพอมันเกินขอบเขตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะหาเขาเรียกว่าหาเหตุผลให้กับตัวเองแต่ความจริงทั้งเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันยืนอยู่บนมาตรฐานที่ไม่ตรงกันแต่ถ้าเราเอามาตรฐานของพุทธศาสนามาคุยกันเราจะรู้ว่าผิดหรือถูกแต่ถ้าเราเอามาตรฐานของความพอใจไม่พอใจมาคุยกันกับอีกคนนึงเอาพุทธศาสนามาคุยกันเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะปัญหามันเลยไม่จบนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ